ในเรื่องการจัดการศึกษาถือว่าในโลกยุคปัจจุบันต้องถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกคำว่าดิจิตอลมากขึ้นเพราะนั้นการจัดการศึกษาของประเทศไทยจึงจำเป็นจะต้องมีกรอบแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมของประเทศไทยสังคมโลกสภาการศึกษาถือว่าเป็นหน่วยงานที่กำกับและดูแลเรื่องนโยบายจัดทำแผนการศึกษาชาติถือว่าเป็นองค์กรที่เราต้องมาทำการขับเคลื่อนโดยเชิญชวนนะครับภาคีเครือข่ายที่มีศักยภาพสูงนะครับหรือเป็นดิ้งแต้งในการที่รวบรวมองค์ความรู้จากทุกภาคส่วนมาไว้ที่สภาการศึกษาวางไว้4กรอบความคิดด้วยกันกรอบความคิดที่1นั้นนะครับก็แน่นอนครับเครื่องมือในการที่จะขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษาหรือไปรูปการศึกษาเป็นมรรคเป็นผลมีความศักดิ์สิทธิ์มีศักยภาพในการดำเนินการเรื่องที่1นั้นก็คือเรื่องกฎหมายคือพรบการศึกษาแห่งชาติซึ่งมีการร่างไว้แล้วนะครับก็ผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสายการท่านรัฐพลศิริสุวรรณนั้นได้ให้สภาการศึกษาช่วยตรวจสอบในการดำเนินการศักดิ์สิทธิ์เรื่องที่2นั้นที่ผมได้วางแนวและวางแนวความคิดไว้แล้วก็พูดคุยกับท่านผู้บริหารของสภาการศึกษาไว้บ้างแล้วนะครับก็คือเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งวันนี้แนวความคิดการปฏิรูปการศึกษานั้นมีหลายแนวแนวแรกนั้นกอปสนะครับคือคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับก็ได้กำหนดไว้มีแผนเรียบร้อยแล้วเข้าครม.แต่ว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีพุทธศักราช2512ซึ่งวันนี้มีคณะกรรมการนะครับพิจารณาเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วและในการประชุมในวันนั้นมีการตั้งคณะอนุ6คณะด้วยกันซึ่งคณะอนุ6คณะนั้นเราก็นำเสนอท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านวิษณุเครืองามเพื่อแต่งตั้งนะครับคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไปการศึกษาเราพูดถึงนโยบายแนวคิดแล้วเนี่ย implement ครับการทำงานร่วมกันการเชิญชวนเครือข่ายวันนี้ทางสภาการศึกษาเราคิดถึงบทความเรื่องงานวิจัยเรื่องสิ่งที่เป็นความคิดเห็นดีๆทั้งที่เป็นตัวหนังสือและรูปภาพหรือแม้แต่ภาพถ่ายคลิปสั้นนะครับหรือเป็นการส่งเข้า YouTube เราจะเชิญชวนท่านครับทุกภาคส่วนนะครับจะมาสร้างพลังในการที่จะทำให้การศึกษานั้นมีชีวิตชีวามีความรู้สึกที่ร่วมกันว่าการศึกษานั้นไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษาการศึกษานั้นไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงศึกษาการศึกษานั้นเป็นหน้าที่ของคนทุกคนคนไทยทุกคนนะครับประชาชนในประเทศไทยทุกคนได้มีศักยภาพแล้วก็มีคุณภาพมีเศรษฐกิจที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงต่อไปครับสวัสดีครับ